มาแล้วค่ะมาแล้วเราจะพาไปชมบ้านของคุณครูลูกกอล์ฟติวเตอร์ภาษาอังกฤษคนเก่งของเราไปชมกันเลยค่ะว่าจะสวยงามขนาดไหนหลังจากที่ทำงานเก็บเงินมานานตอนนี้คุณครูลูกกอล์ฟก็ได้สร้างบ้านสวนที่บ้านเกิดของตัวเองจนสำเร็จนะคะนอกจากจะเก่งขยันและมีสไตล์เป็นของตัวเองด้วยนะคะครูลูกกอล์ฟยังถือได้ว่าเป็นคนที่กตัญญูมากๆอีกคนนึงนะคะเพราะบ้านหลังนี้เขาตั้งใจสร้างเพื่อเป็นของขวัญให้กับคุณพ่อคุณแม่โดยเฉพาะล่ะค่ะบ้านสวยๆหลังนี้นะคะเป็นบ้านกลางสวนหลังใหม่เป็นบ้านที่สร้างที่บ้านทุ่งลุงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะบ้านหลังนี้เน้นบรรยากาศผ่อนคลายสบายและร่มรื่นเต็มไปด้วยต้นไม้สีเขียวสดใสมากมายส่วนภายในก็กว้างขวางสบายตาตกแต่งแบบโมเดิร์นเฟอร์นิเจอร์ใช้โทนสีน้ำตาลขาวและที่สำคัญเป็นการสร้างแบบป้องกันการเกิดน้ำท่วมด้วยล่ะค่ะถือว่าเป็นบ้านใหม่หลังใหญ่โตกว้างขวางสวยงามน่าอยู่และปลอดภัยมากๆจริงๆค่ะท่านผู้ชม